าวปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดปิดเน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดปิดเน็ตจากผู้ต้องสงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยมาพร้อมกับตอนที่41ของกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับชื่อตอนนะครับ2539ปีแห่งความปวดขมองสยองพระทัยนะครับของรัชกาลที่9นะครับราชวงศ์จักรีนะครับก็เหตุการณ์นะครับไล่เรียงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่หลังปี35ไปต้นมา4ปีให้หลังนั้นก็นะมีความปั่นป่วนทางการเมืองและเรื่องในวังเองก็พยายามจะขยายนะครับฐานะของตัวเองความชอบธรรมของตัวเองสร้างภาพต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบนะแต่ว่าก็มีแต่เรื่องปัญหามีแต่เรื่องนะที่มีคนไม่ยอมรับนะครับเพราะสังคมนี่มันผ่านมีคนท้าทายจะโดยไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยนะก็ต่างกันออกไปนะครับก็ไม่เป็นใจว่างั้นเถอะแต่ปี39นี่ยิ่งหนักอีกนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้างในนะครับลองไปดูกันแล้วก็เราก็ต้องนะนึกกันว่าช่วงนี้การเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับการรัฐประหารนั้นนะครับเมื่อปี35ก็นำไปสู่การนองเลือดนะครับนองเลือดเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี40เราได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งเท่าที่เราเคยมีมาในประวัติศาสตร์นะครับจะเป็นแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละนะครับเรามาดูตอนนี้ว่าปี39ก่อนจะร่างรัฐธรรมนูญปี40นั้นมันได้เกิดอะไรขึ้นนะครับการแทรกแซงและการยกยอที่เป็นกระแสสูงขั้นคลักท่วมท้นในช่วงปี2535ถึง2539นั้นยังไม่จบง่ายๆสำหรับตำนานของภูมิพลปี2539เป็นจุดสุดยอดของแผ่นดินที่9และยังเป็นปีแห่งความปวดขมองสยองพระทัยของเขาอีกด้วยเนื่องมาจากลูกๆของเขา
ข้อแตกต่างสำคัญเมื่อเทียบกับปี2135อันอุกอั่งของอลิซาเบธคือว่าข่าวร้ายของภูมิพลแทบจะไม่ถูกละเลงโดยสื่อปัญหาสั่งสมมาเป็นปีลูกๆของเขาไม่มีใครสุขสมหวังเป็นพิเศษตกค้างอยู่ระหว่างสิ่งที่พวกเขาคาดหวังให้เป็นกับสิ่งคาดหวังให้เป็นกับสิ่งที่พวกเขาเป็นและอยากเป็นอุบลรัฐลูกสาวคนโตรู้สึกเบื่อกับการเลี้ยงลูก3คนที่แคลิฟอร์เนียใต้และทวินหาการคืนฐานันดรในฐานะเจ้าหญิงใหญ่ที่เพลิดเพลินที่สุดในครอบครัวตลอดจนแหล่งเงินทุนที่จะพ่วงมาด้วยที่จะสารฝันให้พลอยไพลินลูกสาวของเธอก้าวเป็นนักเปียโนคอนเสิร์ตระดับอินเตอร์อุบลรัตน์กลับมาเมืองไทยบ่อยครั้งขึ้นในต้นทศวรรษ2533เพื่อออกงานเป็นเกียรติตามงานเลี้ยงต่างๆในวงชนชั้นสูงและติดตามแม่ไปในงานบอนการกุศลไม่ว่าโดยทางการแล้วเธอจะเป็นเพียงท่านผู้หญิงแต่ในภาษาอังกฤษเธอถูกเรียกว่าเจ้าหญิงและผู้คนก็ปฏิบัติต่อเธอเช่นนั้นสิริกิจช่วยเธอเริ่มงานการกุศลในชื่อของเธอเองโดยมีงานเลี้ยงระดมทุนในวันเกิดของสิริกิจในปี2535ในปีแรกมีรายงานว่ามูลนิธิอุบลรัตน์ได้เงิน5ล้านบาทปีถัดมาได้20ล้านบาทโดยผู้บริจาครายใหญ่คือปตท.กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและตัวสิริกิจเองมูลนิธิดังกล่าวมีหน้าที่สร้างภาพพจน์ให้อุบลรัตน์เป็นจักรีสาธารณประโยชน์อีกคนหนึ่งแต่ทว่าผู้รับทุนคนแรกของมูลนิธิก็คือพลอยไพลินซึ่งแสดงฝีมือเปียโนในงานเลี้ยงปี2536หลังจากข่าวนี้สร้างความขายขี้หน้าแก่ครอบครัวมูลนิธิก็รีบประกาศมอบเงิน3ล้านบาทให้แก่โครงการที่ขาดแคลนเงินจริงๆในนามของพลอยไพลินอุบลรัตน์และสามีของเธอปีเตอร์เจนเซนพลอยไพลินเป็นนักเปียโนฝีมือดีทีเดียวและเป็นนักร้องที่มีแววทว่ายังห่างชั้นจากระดับโลกอยู่มากเพื่อปูทางให้ลูกสาวอุบลรัตน์ทำเทปออกมาชุดหนึ่งโดย2แม่ลูกช่วยกันร้องส่วนใหญ่เป็นเพลงฮิตของฝรั่งเธอทุ่มทุนจ้างวงออเคสตราทั้งในกรุงเทพปรากมาดริดรอตเตอร์ดัมเวียนนาและโอซาก้าเพื่อให้ลูกสาวได้แสดงด้วยทุนสนับสนุนมาจากรัฐบาลรัฐวิสาหกิจงานการกุศลของครอบครัวและนักธุรกิจไทยนักดนตรีไทยที่มีฝีมือในระดับที่ทัดเทียมกันไม่เคยได้รับการสนับสนุนอย่างนี้และพลอยไพลินก็ไม่ได้กระทั่งซื้อสัญชาติไทยเหตุผลรองรับมีอย่างเดียวนั่นคือเธอมีเลือดเจ้าอุบลรัตน์พาตัวเองไปอยู่ในเป้าสายตาของสาธารณะเช่นกันโดยที่ยังดูสวยแม้จะอยู่ในวัย40แล้วก็ตามในปี2534เธอถ่ายแบบเป็นเกียรติแก่นิตยสารไทยหลายฉบับสวมชุดแฟชั่นฝรั่งเศสถ่ายตามงานสังคมต่างๆและการถ่ายแบบโดยเฉพาะในเดือนกันยายน2537เธอเป็นเรื่องเด่น36หน้าที่เน้นรูปภาพที่ดูอึ้งทึ่งเสียวเพราะเธอวางท่าเย้ายวนในชุดว่าฝามของเซียรี่มักเลอร์ที่โรงแรมริชในปารีสรูปหนึ่งของเธอสวมบทเป็นนางโทรศัพท์รอลูกค้าในกางเกงรัดรูปปูดหนังสูงครึ่งถึงขาอ่อนและเสื้อโปร่งทับบราดันทรงสีดำที่โล่งโจ่งไม่แพ้กันคือภาพเบื้องหลังของการถ่ายทำที่เผยให้เห็นทีมงานของนิตยสารหมอบแทบเท้าของเธอและคลานเข้าไปใส่รองเท้าให้เธอเสมือนว่าอุบลรัตน์นั้นยังเป็นเจ้าหญิงเต็มขั้นผลสะเทือนจากงานนี้นานาจิตตังสำนึกสาธารณะว่าเธอเป็นเจ้าหญิงของแท้ถูกฟื้นกลับมาแต่เธอก็ยังถูกวิจารณ์เรื่องตะกะตะกรามอย่างน่าเกลียดในปี2539อุบลรัตน์กับครอบครัวพยายามอย่างหนักที่จะเข้าร่วมงานพิธีใหญ่2งานนั้นและกะเกรงกันว่าเธอจะได้สถานะดั้งเดิมคืนมาแต่ภูมิพลก็ยังดื้อด้านปฏิเสธจุฬาภรณ์ในช่วงทศวรรษ2533นั้นก็สร้างปัญหาไปอีกแบบนึงในฐานะนักวิทยาศาสตร์แห่งครอบครัวมหิดลอย่างเป็นทางการเธอเปิดนิทรรศการและนำผลงานตามการประชุมต่างๆสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ของเธอให้การสนับสนุนการวิจัยและจัดประชุมสัมมนาโดยใช้เงินบริจาคจากบริษัทงบประมาณรัฐและเงินจากต่างประเทศสำหรับคนไทยเธอคือนักวิทยาศาสตร์ระดับอินเตอร์ทีเดียวก็นั้นเธอก็ไม่ได้พิสมัยบทบาทนี้แล้วก็ร่ำร้องในสิ่งอื่นเพื่อนและผู้จงรักความรักและความนับถือแต่เธอไม่ได้สาสวยเหมือนอุบลรัต
หักเย่อหยิ่งและเอาแต่ใจตัวและขาดความสง่างามอย่างที่พ่อแม่ของเธอใช้มัดใจประสบกรณิกรเธอกลับเรียกร้องการปรนนิบัติแบบเฟิร์สคลาสอยู่ตลอดเวลาในทุกๆที่และรสนิยมการแต่งกายและประดับประดาของเธอก็สร้างข่าวลือน่าเกลียดจำนวนมากอาทิเช่นเธอรับเครื่องเพชรที่ถูกขโมยมาจากเจ้าชายซาอุที่เป็นคดีอื้อฉาวจะจริงหรือไม่คนไทยหลายคนเชื่อเช่นนั้นมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับสุขภาพของเธอมีโรคประจำตัวว่ากันว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งคือโรคลูปัสและร่างกายที่ผอมบางของเธอก็ชวนให้ประชาชนเชื่อว่าเธอเป็นโรคเบื่ออาหารนอกจากนี้เธอไร้ความสุขหรือไม่ก็เบื่อหน่ายสามีของเธอคือวีรยุทธ์ที่มีหน้าที่หลักคอยติดตามและรับใช้เธอในปี2537เพื่อหลีกหนีความจำเจในรั้วในวังเธอจัดการให้วีรยุทธ์ได้รับมอบหมายให้ไปประจำสถานทูตไทยที่วอชิงตันดีซีในตำแหน่งผู้ช่วยทูตด้านการทหารเรื่องนี้ได้รับการทัดทานจากกระทรวงกลาโหมที่เก็บตำแหน่งนี้ไว้สำหรับดาวรุ่งเท่านั้นและกระทรวงต่างประเทศที่ไม่มีงบประมาณสำหรับที่พักอาศัยในมาตรฐานของเธอแต่เธอก็ได้ดั่งใจหลังจากย้ายไปเรียบร้อยเรื่องราวต่างๆก็หลั่งไหลมาที่กรุงเทพว่าพวกเขามีปัญหาในชีวิตสมรสอย่างหนักราวปลายปี2537การทะเลาะลงถึงลงไม้ลงมือกันครั้งหนึ่งทำให้จุฬาภรณ์กล่าวหาวีรยุทธ์ว่าทุบตีเธอกลับมากรุงเทพคนเดียวและเมื่อเธอไม่ได้ออกงานเป็นเวลาหลายเดือนข่าวลือแพร่ไปทั่วว่าเธอตายไปแล้วหรือกำลังจะตายเมื่อเธอโผล่มาในเดือนเมษายนในที่สุดสภาพของเธอเป็นอย่างไรไม่มีคำอธิบายแต่การแยกทางกับวีรยุทธ์นั้นเป็นที่ชัดเจนดูจากการขาดหายไปของลูกสาวทั้งสองของเธอซึ่งมีรายงานว่าเลือกที่จะอยู่กับพ่อเธอโอนความเสน่หาอันดื้อรั้นของเธอไปยังศัลยกรรมหัวใจคนหนึ่งที่รักษาพ่อของเธอซึ่งแต่งงานแล้วและก็มีรูปลักษณ์คล้ายกับวีรยุทธ์กล่าวกันว่าการหลบเลี่ยงของเขาผู้นั้นทำให้เธอยิ่งใจสลายคือผู้ชายไม่เล่นด้วยทั้งหมดนี้เทียบไม่ได้เลยกับปัญหาของวชิราลงกรณ์ตอนต้นทศวรรษ2533เขาดูจะทำตัวดีขึ้นในฐานะว่าที่กษัตริย์ผู้คนเริ่มมีความหวังว่าการลดจำนวนเรื่องเล่าขานถึงวีรกรรมของเขามีความเชื่อมโยงกับการที่สุจารินีได้รับการยอมรับอย่างไม่เป็นทางการในวังในปี2534ในวันเกิดครบ39ปีของเขาวชิราลงกรณ์เชิญสื่อมวลชนของไทยมาที่วังเมืองนนท์สุจารินีต้อนรับทักทายนักข่าวในท่วงทีภรรยาเจ้าเต็มขั้นบอกว่าวชิราลงกรณ์ต้องการให้งานนี้ไม่เป็นทางการมากที่สุดให้เป็นกันเองไม่มีอะไรซีเรียสคือว่าข่าวลือไม่ค่อยดีมีมาอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อไม่เคยได้มีโอกาสทำความรู้จักวชิราลงกรณ์อย่างเป็นการส่วนตัวเราจึงคิดว่านี่น่าจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับพวกเราทุกคนอันนี้เสียงของสุจารินีนะครับการนำเสนออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างนี้ทำให้ทั้งสองได้แต้มอย่างมากจากวังและสาธารณะเมื่อบวกกับการลดฐานะของภรรยาของวชิราลงกรณ์คือโสมสวลีจากพระวรชายามาเป็นพระวรชายาวรราชาที่นัดดามาศคือแม่ของลูกของแม่ของหลานของราชาทั้งสองเหตุการณ์นี้ทำให้ชัดเจนว่าลูกชายทั้ง4ของสุจารินีคือแกนรุ่นต่อไปของตระกูลจักรีในปี2535วชิราลงกรณ์หมั่นทำหน้าที่แทนภูมิพลในงานพิธีต่างๆทั้งของรัฐและศาสนาอย่างเช่นเดินทางไปอินเดียเพื่อสักการะสถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนาขณะเดียวกันเขาก็ประจบประแจงเอาใจแม่โดยการพาเธอออกเที่ยวยังร้านอาหารและไนท์คลับหรูในกรุงเทพเขาให้ลูกชายที่โตๆแล้วบวชที่วัดบวรก่อนจะถึงวันเกิดของเธอเขาร่วมกับทางกองทัพสร้างตำหนักไม้สักหรูสิริยาลัยให้เธอริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยุธยาเขายังเป็นประธานในพิธีปลุกเสกรอยพระพุทธบาททองคำที่สร้างขึ้นให้แม่ของเขาอีกด้วยในเดือนกรกฎาคม2535วชิราลงกรณ์พบสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงวันเกิดของเขาคราวนี้ไม่ปรากฏสุจารินีหรือลูกๆของทั้งสองคนแต่เขาพูดถึงพวกเขาโดยไม่เอ่ยถึงโสมสวลีกับลูกสาวพัชรกิติยาภาการใคร่ครวญถึงเรื่องชีวิตและบุญกรรมของเขาถูกถือว่าเป็นการสำแดงอันหาได้ยากยิ่งถึงปรีชาญาณแห่งธรรมราชาที่กำลังผุดแทงหน่อขึ้นมา
ไม่มีใครมีชีวิตที่ราบรื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สำคัญต้องระลึกว่าไม่มีวันสายเกินไปที่จะทำในสิ่งที่ดีๆไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มทำงานหรือแสวงหาความรับผิดชอบมีพุทธพจน์ว่าไม่มีคำใดที่จะสำคัญไปกว่าการกระทำในปัจจุบันเขาบอกว่าใครที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตยังสามารถแก้ไขได้หากทำดังนั้นเขาบอกว่าชีวิตที่เหลือของพวกเขาก็จะมีความหวังและทำประโยชน์ได้เขากำลังบอกว่าในวัย40ของเขาไม่ได้เป็นหนุ่มเลือดร้อนอีกต่อไปแล้วนะและตั้งใจที่จะทำความดีในอนาคตมันไม่ได้ปัดเป่ากิตติศัพท์ของเขาหายไปโดยสิ้นเชิงและสิ้นปี2535วชิราลงกรณ์จู่ๆก็ออกมาแก้ต่างให้ตัวเองในการพบปะกับนักข่าวไทยอีกรอบหนึ่งหลังจากสนทนาทั่วไปเกี่ยวกับงานการของวชิราลงกรณ์นักข่าวไทยรัฐที่เป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่ที่สุดของประเทศที่เจ้าของมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวชิราลงกรณ์ก็ถามคำถามที่เห็นได้ชัดว่าเตรียมกันมาก่อนวชิราลงกรณ์มีธุรกิจส่วนตัวไหมโอ้เรารอคำถามนี้มานานแล้วมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากสำหรับเราเพราะบางทีคนพูดมากเกินไปว่าเรามีธุรกิจพวกผับบาร์ดิสโกเทคอะไรก็ตามแต่นี่เป็นของเสียโอนั่นเป็นของเสียโอและโน่นเป็นของเสียโอเสียโอเป็นเจ้าพ่อบริษัททรัสต์บริษัทไฟแนนซ์แชร์เป็นเสียพันล้านเขาบอกว่าตรงกันข้ามพ่อแม่ของเขาไม่เคยสั่งสอนอะไรแก่เขานอกจากการรับใช้ชาติเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องพันนี้เลยถ้าเราทำจริงธุรกิจก็คงเจ๊งเป็นล้านล้านอาจจะเจ๊งหมดเลยเราไม่เคยศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจมีแต่ว่าจะทำอะไรที่จะสร้างความดีแก่ชาติบ้านเมืองและไม่ทำอะไรที่จะก่อผลเสียแก่ประเทศชาติหรือละเมิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมหรืออะไรที่จะเป็นผลเสียแก่คุณภาพและอนาคตของเยาวชนอันหลังนี้หมายถึงเรื่องไนท์คลับที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของอนุญาตให้เยาวชนเข้าและเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเขาปฏิเสธเรื่องนี้และยังปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังหวยล็อกเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านั้นหากเขาทำเขาบอกเขาคงรวยไปแล้วตอนนี้ขอบอกว่าเป็นเรื่องไม่จริงทั้งหมดใครก็ตามที่ทำผิดควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือเจ้าหน้าที่และใครที่ใช้ชื่อของเราหรืออ้างว่ามีเราคุ้มครองหรือบอกว่าเราเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของพวกเขาก็ให้แจ้งความตั้งข้อหาต่อให้ลูกน้องของเราก็ไม่เว้นเขาเน้นว่าพ่อของเขาให้เงินมามากพอเพียงสำหรับความจำเป็นเงินที่เราใช้จ่ายได้มาอย่างสุจริตเราไม่ต้องการแตะต้องเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตบนความทุกข์ของผู้อื่นการปฏิเสธของเขาวางอยู่บนรากฐานแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์ผุดพองและความล่วงละเมิดไม่ได้อันติดตัวมาแต่กำเนิดของชาวจักรีเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะนอกลู่นอกทางนอกจากดำเนินรอยตามพ่อของเขาวันถัดมาหนังสือพิมพ์ทั้งหมดรายงานคำแถลงของวชิราลงกรณ์เป็นข่าวพาดหัวผลที่เกิดเป็นบวกมากกว่าลบนิดหน่อยสำหรับบางคนมันกวนความทรงจำที่จะแย่ให้คุณขึ้นมาอีกและสร้างความสงสัยคนอื่นก็ยกประโยคให้ยกประโยชน์ให้จำเลยอาจเพราะว่าเขาเป็นว่าที่กษัตริย์แต่วันถัดมาเรื่องนี้ก็หายไปจากสื่อโดยสิ้นเชิงวชิราลงกรณ์ไม่ได้เปลี่ยนในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขาเอาเงินจำนวนมากจากนักธุรกิจเพื่อแลกกับการเปิดโครงการใหญ่โตต่างๆเช่นรถไฟฟ้าสกายเทรนและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในแวดวงทหารเป็นที่รู้กันว่าเขาได้ทำร้ายหรือกระทืบนายทหารมาราว2โหลเห็นจะได้ตั้งแต่ปลายทศวรรษ2523ส่วนใหญ่เป็นทหารที่มีชื่อชั้นไปในไทยที่ทำให้เขาไม่สบอารมณ์เดือนมีนาคม2536เขาสั่งปลดหัวหน้ากองรักษาความปลอดภัยที่เป็นพลตรีที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงวชิราลงกรณ์กระจายข่าวว่าพลตรีคนนี้ใช้ชื่อเขาไปหากินแต่น้อยคนนักที่จะเชื่อบรรดานายทหารระดับสูงของกองทัพแสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้ออกมาให้เป็นที่รู้กันถึงกระนั้นความพยายามของวชิราลงกรณ์ที่จะปรับปรุงภาพพจน์ของตนก็ส่งผลต่อพ่อแม่ของเขาปลายปี2535เขาได้รับอนุญาตให้ฟ้องหย่าจากโสมสวลีได้เป็นก้าวสำคัญในการจะแต่งงานกับสุจารินี
ขาได้ออกแรงพยายามเรื่องนี้มาอย่างยาวนานสมสวลีปฏิเสธไม่ยอมหย่ามาตลอดหลายปีโดยวชิราลงกรณ์ก็ไม่มีทั้งเหตุเชิงกฎหมายและไฟเขียวจากพ่อในปี2533กฎหมายหย่าของไทยมีการเปลี่ยนแปลงบางคนบอกว่ามีเหตุมาจากกรณีของวชิราลงกรณ์กฎหมายใหม่นี้อนุญาตให้สามีและภรรยาที่แยกกันอยู่โดยสมัครใจเป็นเวลา3ปีขึ้นไปมีเหตุให้หย่าร้างได้เนื่องจากไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ว่ากันว่าในเวลานั้นสมสวลียังคงปฏิเสธข้อเสนอหลายล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการหย่าด้วยการสนับสนุนจากแม่ของเธอและปีกหนึ่งของวังที่มุ่งมั่นจะให้เธอเป็นราชินีให้ได้สมสวลีสู้พวกเขาแยกกันสมสวลีสู้ว่าพวกเขาแยกกันอยู่ยังไม่ถึง3ปีนับแต่กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ฝ่ายเธอยังโต้อีกด้วยว่าไม่เคยมีการหย่าร้างอย่างเป็นทางการในครอบครัวกษัตริย์มาก่อนกระทั่งกษัตริย์อย่างจุฬาลงกรณ์ที่มีฮาเร็มใหญ่โตก็ยังคุ้มครองสถานะภรรยาที่เป็นทางการในปี2535ประมาณซันซื่อชันซื่อผู้พิพากษาระดับอาวุโสที่แสบลึกถูกเรียกมาจัดการไกล่เกลี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นโรงขึ้นศาลขายหน้าประชาชนโดยระยะเวลาใกล้ครบกำหนด3ปีที่แยกกันอยู่แล้วในเดือนมกราคม2536วชิราลงกรณ์ฟ้องหย่าในศาลครอบครัวและเยาวชนที่ภรรยาของประมาณเป็นผู้พิพากษาใหญ่อยู่ข้อกล่าวหาที่เขามีต่อสมสวลีเป็นเรื่องที่ปั้นแต่งอย่างโหดร้ายโทษว่าเป็นความผิดของเธอทั้งหมดที่ความสัมพันธ์ล้มเหลววชิราลงกรณ์บิดเบือนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์จริงเพื่อแสดงว่าสร้างความเสื่อมเสียแก่สถาบันกษัตริย์ตั้งแต่การทะเลาะวิวาทไปจนถึงเรื่องเครื่องเพชรยืมมาที่หายไประหว่างเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงที่วชิราลงกรณ์อยู่อเมริกาในปี2523ในเรื่องเกือบทั้งหมดรวมถึงเรื่องเครื่องเพชรที่หายไปวชิราลงกรณ์ต่างหากที่เป็นผู้ผิดการไต่สวนดำเนินไปอย่างปิดลับแต่เอกสารในคดีถูกเผยแพร่ไปทั่วกรุงเทพเมื่อถึงตาสมสวลีให้การเธอทำอะไรไม่ได้เลยเธอไม่สามารถบอกว่าวชิราลงกรณ์โกหกเพราะกระทั่งพูดในศาลก็จะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยที่ภูมิพลตัวพ้นจากลอยตัวพ้นจากสมรภูมินี้เธอทำได้เพียงบอกว่าภูมิพลไม่เห็นชอบแต่ประมาณก็แก้ลำด้วยการตัดสินว่าแม้ว่ากฎหมายโบราณต้องให้กษัตริย์เซ็นรับรองการแต่งงานของคนในครอบครัวแต่ไม่ได้ระบุอะไรที่เกี่ยวกับการหย่าสมสวลีน่วมเธอจะอุทธรณ์ก็ได้แต่ผู้พิพากษาอุทธรณ์ก็จะเป็นตัวประมาณเองการหย่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม2536ลือกันว่าสิริกิจจ่ายค่าเสียหายแก่สมสวลีไป 2-3 ล้านเหรียญสหรัฐเธอยังคงอาศัยอยู่ในวังและผู้สนับสนุนของเธอก็แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวด้วยการจัดงานเลี้ยงสำหรับวันเกิดครบ3รอบของเธอในเดือนนั้นวชิราลงกรณ์ทำเครื่องหมายแห่งชัยชนะด้วยการหล่อพระพุทธรูปและกวนอิมเพื่อไปตั้งแสดงในวัดบวรซึ่งผู้เปิดผ้าคลุมหล่อรูปหล่อเหล่านี้ไม่ใช่ญาณสังวรที่เป็นเจ้าอาวาสแต่เป็นสุจารินีดูทว่าภูมิพลจะโอเคกับเรื่องนี้เนื่องจากวชิราลงกรณ์กับสุจารินีกำหนดการแต่งงานในปลายเดือนกุมภาพันธ์2537ในวังตามประเพณีพระสวดมนต์ขณะที่ภูมิพลสังวาลกับผู้เฒ่าแก่อื่นๆให้ศีลให้พรด้วยการรดน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงบนศีรษะของคู่บ่าวสาวดูท่าว่าสิริกิจจะกระอักกระอ่วนกับเรื่องหลานสาวเธอจึงอยู่ต่างจังหวัดการแต่งงานครั้งนี้มีลางดีเป็นของตัวเองคือฝนตกในช่วงหน้าแล้งหรือกันว่าเป็นฝนเทียมที่เกิดจากฝีมือของหน่วยฝนหลวงไม่มีการบอกกล่าวอย่างเป็นทางการและผู้คนก็รับรู้กันปากต่อปากว่าทั้งสองแต่งงานกันเธอไม่ได้รับฉายาใหม่แต่สามารถใช้นามสกุลของครอบครัวได้หม่อมสุจารินีมหิดลณอยุธยาเธอได้รับยศทหารพันตรีและมีโอกาสที่จะให้คำวินิจฉัยในศาลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตามขนบแห่งการผดุงความยุติธรรมของเจ้าถ้าว่าเป็นศาลทหารมีในว่าสถานะใหม่ของเธอก็ยังลูกผีลูกคนอยู่ วาระองค์ออกโรงอย่างเป็นทางการคือวันเกิดครบรอบ42ปีของวชิราลงกรณ์ในวันที่28กรกฎาคมสื่อตีพิมพ์ภาพเขาสุจารินีและลูกๆทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาและใส่บาตร
ในการเลี้ยงมื้อเที่ยงนักข่าวสุจารินีกับลูกๆได้รับการปฏิบัติในฐานะเจ้าเต็มขั้นทั้งคู่ได้รับการถ่ายทอดว่าพูดจาอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและวชิราลงกรณ์ประกาศว่าเขาจะเริ่มโครงการการกุศลต่างๆเร็วๆนี้และเดินทางสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศเขายังจะช่วยสร้างศูนย์โรคหัวใจ20ล้านเหรียญสหรัฐในนามของแม่โดยใช้งบจากรัฐงานการกุศลสลากกินแบ่งชุดพิเศษและที่เขาเสนออย่างคือภาษีพิเศษจากน้ำมันรถยนต์ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนการจากการบริจาคตามความสมัครใจที่สนับสนุนโครงการของภูมิพลเดิมในตามความสมัครใจนะครับแต่ตอนหลังนี่นะครับก็กอบโวยเอาจากหลายทางนะครับวางปีกโสมสวลีตีโต้ด้วยจดหมายที่ไม่ลงชื่อโจมตีวชิราลงกรณ์จะหลอดจนสิริกิติ์อย่างยืดยาวมีการเรียกวชิราลงกรณ์ว่าคนบ้ากามและตีตราสุจารินีว่าเป็นโสเภณีที่ครอบงำเขาด้วยคุณไสยทางเพศพวกเขากล่าวหาว่าวชิราลงกรณ์สั่งอุ้มฆ่าผู้คนและยักยอกเงินการกุศลไปใช้สร้างตำหนักของสิริกิติ์ที่อยุธยาบอกว่าเขาร่วมมือกับนักธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์พวกเขาไม่ตระหนักหรืออย่างไรว่าจะเป็นราชากับราชินีไม่ได้หากไม่ได้รับการเคารพและการสนับสนุนจากประชาชนไทยจดหมายนั้นถามเราจะทำอะไรได้บ้างที่จะป้องกันไม่ให้ไอ้ทึมกับนางแพทย์สยาได้สถานะที่สูงส่งอย่างนี้ในส่วนของสิริกิติ์ที่ถูกเรียกในจดหมายว่าซูซี่หว่องของคนไทยถูกพูดถึงว่าเพื่อนคนไทยที่รัก12สิงหาถูกเรียกโดยทั่วไปว่าเป็นวันแม่ของคนไทยทั้งชาติแต่แค่ถามตัวเองดูว่าโสเภณีแก่ชั้นสูงคนนี้คู่ควรที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแม่ของคนไทยทั้งชาติจริงหรือหูใช้คำแรงนะพี่น้องนะเธอแต่งตัวยังกับเป็นดารานักแสดงบนเวทีหน้าอับอายนางปีศาจตนนี้ไม่มีหลักศีลธรรมโดยสิ้นเชิงจดหมายฉบับนี้บอกว่าพฤติกรรมของสิริกิติ์เป็นลักษณะประจำครอบครัวโดยบอกว่าบุษบาน้องสาวของเธอและอดุลยกิจพี่ชายของเธอต่างก็ได้ทอดทิ้งคู่ครองไปหาคนใหม่จะเห็นได้ว่าพวกนี้ชั่วร้ายขนาดไหนทั้งพี่ทั้งน้องเราจะยังบริจาคเงินให้มันไปสูญเปล่ากับความเสเพลอย่างนี้อยู่อีกหรือเราต้องต่อต้านโสเภณีแก่ชั้นสูงสองคนนี้ขอให้หล่อนตกนรกหมกไหม้และลูกๆก็ไม่ได้ผุดได้เกิดจดหมายสรุปว่าถ้าคุณเกิดมาเป็นคนไทยคุณจะต้องฝืนทนกับเรื่องนี้ต่อไปเราเป็นประเทศยากจนและจะจนต่อไปคำทำนายโบราณจะเป็นจริงคือตระกูลนี้จะมีกษัตริย์9คนเท่านั้นถ้ามีคนที่10มันจะเป็นหายนะโสมมเสื่อมถอยและชั่วร้ายขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนร่วมกันต่อต้านลงชื่อพลเมืองไทยแต่คนเขียนไม่ใช่พลเมืองธรรมดารายละเอียดนี้ชี้กลับไปที่วังหลายคนเชื่อว่าคนเขียนจะเป็นใครไม่ได้นอกจากแม่ของโสมสาวรีผู้เป็นภรรยาของอดุลกิจนั่นก็คือพันสาวรีจดหมายนี้ยังยืนยันข่าวลือที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างวชิราลงกรณ์กับสุจารินีกำลังร้าวฉานบอกว่าสุจารินีหนีเข้าไปในปลายปี2536เพราะเขาเอาผู้หญิงอีกคนเข้ามาอยู่ในวังนนทบุรีด้วยสุจารินีร่วมแบ่งปันตัวเขากับผู้หญิงอื่นมานานแล้วแต่ไม่มีใครย้ายเข้ามาได้ในกรณีนี้ว่ากันว่าเธอบินไปอังกฤษพร้อมลูก5คนและขู่ว่าจะฆ่าพวกเขากับตัวเธอเองถ้าวชิราลงกรณ์ไม่เอาผู้หญิงคนนั้นออกไปนัยยะสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าสุจารินีไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าโดยพื้นฐานการหอบลูกหลานของภูมิพลหนีไปก็เท่ากับว่าเธอไม่เห็นตระกูลสำคัญกว่าผลประโยชน์ของตัวเองเรื่องราวเหล่านี้ผันไปสู่กันไปสู่การศึกชิงบารมีรอบใหม่ระหว่างสมสวลีกับสุจารินีสมสวลีที่ไม่เคยพยายามจะสร้างภาพเป็นเจ้าขยันทำงานมาก่อนจู่ๆก็ออกงานสาธารณะพร้อมลูกสาวพัชรกิติยาภาและสิรินธรวชิราลงกรณ์กับสุจารินีสู้กลับด้วยการออกงานพิธีสำคัญของทั้งรัฐและการกุศลพร้อมด้วยลูกๆเขาพาครอบครัวเดินสายต่างจังหวัดเพื่อแสดงความแน่นแฟ้นกับชาวนาและแผ่นดินตามธรรมเนียมเชิงสัญลักษณ์นิยมคราวหนึ่งต่อหน้าข้าราชการระดับสูงนับ10ชาวบ้านหลายร้อยคนและกล้องโทรทัศน์ลูกชาย3คนแรกของเขากระโจนดังในท้องนาในชุดชาวนาย่ำโคลนเดินไถนาตามหลังควายและหว่านกล้าหลายเดือนต่อมาพวกเขากลับมาที่เดิมเพื่อร่วมเก็บเกี่ยว
ความพยายามอย่างนี้ประสบความสำเร็จพอสมควรวชิราลงกรณ์กับครอบครัวเริ่มปี2538อย่างมั่นอกมั่นใจเขาบอกผู้สัมภาษณ์ว่าเขากับสุจารินีทำงานร่วมกันในฐานะคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายช่วยเหลือประชาชนในลักษณะพ่อและแม่ดูแลลูกแต่แล้วสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะดำเนินผิดพลาดไปข่าวลือหามูลไม่เจอ2เรื่องแพร่สะพัดในปี2ต้นปี2538บ่งบอกว่าอนาคตของทั้งสองชักจะมืดมัวเรื่องแรกหลวงพ่อคูณพูดกับวชิราลงกรณ์ว่าเขาจะไม่ได้เป็นกษัตริย์สิรินธรจะได้เป็นว่ากันว่าเขาโกรธมากด่าหรือไม่ก็ตีหลวงพ่อคูณแล้วก็เดินผ่าจากไปเรื่องที่2บอกว่าวชิราลงกรณ์เข้าหาภูมิพลเพื่อจะขอให้เขาและสุจารินีได้รับการยอมรับว่าเป็นว่าที่กษัตริย์และราชินีก่อนที่จะทันได้ขอเสร็จภูมิพลก็ชิงขัดจังหวะและบอกว่าเขาจะให้อะไรก็ได้ถ้าหากว่าวชิราลงกรณ์ทำอะไรอย่างหนึ่งให้เขาเสียก่อนนั่นคือบวชเป็นพระตลอดชีวิตโอ้โหจะจริงหรือไม่เรื่องเหล่านี้มีน้ำหนักเมื่อภูมิพลเข้าโรงพยาบาลในเดือนมีนาคม2538ยกเว้นหนเดียวในช่วงแรกๆแล้ววชิราลงกรณ์ไม่เคยเห็นไปเยี่ยมเลยสุจารินีก็ไม่เคยไปแต่สมสวลีไปทั้งประเทศสังเกตและสำเนียกว่ามีอะไรบางอย่างไม่สู้ดีนะเมื่อสังวานเข้าโรงพยาบาลอีกรอบในเดือนมีนาคมแล้วก็ตายวชิราลงกรณ์ถึงโผล่ออกมาอีกครั้งแต่สุจารินีกับลูกๆแทบไม่ปรากฏเมื่อมีการไว้ทุกข์ดำเนินไปตลอดปี2538ที่เหลือสุจารินีก็ไม่ค่อยได้เห็นอีกแล้วขณะที่วชิราลงกรณ์ทำหน้าที่ในพิธีการต่างๆตามปกติระหว่างนั้นสมสวลีทั้งออกงานและได้รับการยกย่องเมื่อน้ำท่วมกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนเธอออกไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยปัญหาในครอบครัวมหิดลขึ้นสู่จุดสุดยอดในช่วงใกล้งานเผาสังวาลกับงานฉลองภูมิพลนั่งบัลลังก์50ปีในปี2539ด้วยสื่อที่อิ่มล้นไปด้วยการโฆษณายกยอสถาบันภูมิพลไม่มีใครนึกได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่จะทำให้เสียบรรยากาศการฉลองได้ข่าวการหย่าร้างอันวุ่นวายครึกโครมระหว่างชาร์ลส์กับไดอาน่าในช่วงนั้นดูเหมือนจะทำให้ครอบครัวมหิดลดูดีขึ้นมาแต่แล้วกลุ่มข่าวลือประจำพระราชสำนักก็แพร่เรื่องราวตอนใหม่เกี่ยวกับสุจารินีกับลูกๆออกมาหรือกันว่าลูกๆของวชิราลงกรณ์ถูกจับพร้อมยาเสพติดในโรงเรียนที่อังกฤษแล้วก็ว่ากันว่าสุจารินีเองที่ถือหนังสือเดินทางการทูตถูกจับที่สนามบินลอนดอนข้อหาลักลอบยาเสพติดลักลอบขนยาเสพติดเช่นเคยจะจริงหรือไม่จริงข่าวลือต่างๆส่งผลอย่างมากต่อการสร้างทัศนคติของสาธารณะเกี่ยวกับคนของครอบครัวนี้กิตติศัพท์ของสุจารินีจึงดิ่งลงเหวและเธอหายหน้าหายตาไปเลยระหว่างนั้นวชิราลงกรณ์ก็ย้ำเตือนบรรดาชนชั้นนำที่รู้ข้อมูลว่าเขาสามารถเป็นอันตรายได้เพียงใดวันที่ 1-2 มีนาคมไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดครั้งแรกระหว่างผู้นำเอเชียและยุโรปมันเป็นการยกสถานะของไทยและภูมิพลก็จัดงานรองรับใหญ่โตสำหรับประธานาธิบดีและนายกที่มาเยือนวชิราลงกรณ์ให้การต้อนรับนายกญี่ปุ่นริโอทาโร่ฮาชิโมโตะไปอีกแบบหนึ่งเมื่อโบอิ้ง747ของฮาชิโมโตะร่อนลงที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ก่อนที่เครื่องบินจะเคลื่อนมาถึงบริเวณที่ปูพรมแดงเพื่อให้ผู้โดยสารลงก็ถูกขวางไว้ด้วยเครื่องบิน F5 3ลำที่นำฝูงโดยวชิราลงกรณ์เองช่างภาพที่อยู่บริเวณจุดจอดรถถูกบังคับให้วางกล้องถ่ายรูประหว่างที่วชิราลงกรณ์ขวางลำคณะญี่ปุ่นไว้บนพื้นสนามบินอย่างนั้นเป็นเวลา20นาทีก่อนที่จะผ่าจากไปดูท่าว่าเชื่อวชิราลงกรณ์ทำการแก้แค้นสำหรับการรับรองของฝ่ายญี่ปุ่นที่เขากล่าวหาว่าหมิ่นเกียรติเขาในการที่ไปญี่ปุ่นเมื่อปี2530รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นต่างขายหน้าอย่างแรงและฝ่ายญี่ปุ่นก็ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่มีการประท้วงหรือออกความเห็นใดๆระหว่างนั้นวชิราลงกรณ์ก็ทำหน้าที่ชำระบัญชีให้กับจุฬาภรณ์น้องสาวตัวเอง
ตามคำร่ำลือในแวดวงชาววังก่อนหน้างานเผาศพสังวาลไม่นานวชิราลงกรณ์เรียกวิรยุทธ์ที่ระหองระแหงกับภรรยามาพบที่วังนนทบุรีวิรยุทธ์เจอกับวชิราลงกรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าองครักษ์เปรมกับทหารระดับหัวหน้าของกองทัพเล่ากันว่าบนโต๊ะของวชิราลงกรณ์มีปืนกระบอกหนึ่งวางอยู่พร้อมกับใบหย่าที่เสนอเงินจำนวนเล็กน้อยรูปการซ้ำรอยเดิมเหมือนคราวที่เขาถูกบังคับให้แต่งงานกับจุฬาลงกรณ์จุฬาภรณ์เมื่อ16ปีก่อนหน้านั้นเขายอมสยบแล้วก็ใส่หัวตัวเองกลับไปอยู่สหรัฐอเมริกาตามเดิมงานเผาศพสังวาลช่วยยืนยันความปั่นป่วนในครอบครัวแก่สาธารณะจุฬาภรณ์มาร่วมงานโดยประกาศปราศจากวีรยุทธ์แต่ก็มีลูกสาว2คนเคียงข้างซึ่งดูละเหี่ยใจทั้งคู่ธงทองนักพากย์งานศพก็ไม่มีคำอธิบายทั้งที่เขาอธิบายรายละเอียดของคนคนนั้นคนนี้ถี่ยิบว่ามีประวัติความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างไรเมื่อสุจารินีปรากฏตัวที่งานชาปนกิจพร้อมลูกๆธงทองก็เงียบกริบเป็นเป่าสากไม่ยอมระบุว่าพวกเขาเป็นใครการละข้ามนี้เป็นที่สังเกตกันทั่วไปแต่ไม่มีใครแน่ใจว่ามันหมายความว่าอะไรจนกระทั่ง3สัปดาห์ให้หลังวันที่26พฤษภาคมข่าวชาววังแพร่ภาพวชิราลงกรณ์หน้าตาถมึงเดินลงจากเครื่องบินพาณิชย์ที่สนามบินดอนเมืองพร้อมด้วยลูกสาวที่เกิดกับสุจารินีนั่นก็คือบุษบาน้ำเพชรเด็กหญิงที่เขาไม่เคยได้ใส่ใจอย่างจริงจังมาก่อนวันถัดมาภาพเหตุการณ์นี้ถูกตีพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์โดยไม่มีคำอธิบายจากนั้นวันที่28มีนาคมวชิราลงกรณ์ก็เป่าประกาศให้สุจารินีออกจากวังอย่างคึกโครมคนของเขาปิดป้ายและแจกจ่ายเอกสารที่กล่าวหาว่าเธอคบชู้กับองครักษ์ของเขาคือพลอากาศเอกอนันต์รอดสำคัญเอกสารชิ้นหนึ่งลงชื่อนายกบรรหารเป็นหนังสือไล่อนันต์ออกจากกองทัพอีกชิ้นหนึ่งปะหัวด้วยรูปถ่ายหนังสือเดินทางของอนันต์และสุจารินีประกาศว่าทั้งสองทรยศต่อสถาบันกษัตริย์คบชู้และข่มเหงบุษยาน้ำเพชรหากพบเจอสองคนนี้ที่ใดช่วยไล่พวกมันไปและประนามความชั่วช้าของพวกมันใบปลิวนั้นบอกแถมท้ายด้วยคำเตือนจากวชิราลงกรณ์ว่าอนันต์จะเจอหนักกว่านี้ถ้าขืนสู้ข้อกล่าวหาและควรจะออกจากประเทศนี้ไปโดยไม่ต้องกลับมาเอกสารชิ้นหนึ่งเป็นคำสั่งของวชิราลงกรณ์ต่อกระทรวงต่างประเทศลงวันที่24พฤษภาคมให้ยกเลิกหนังสือเดินทางการทูตของสุจารินีกับอนันต์และขณะเอกสารเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วกรุงเทพภาพดิจิตอลของสุจารินีเปลือยก็ถูกส่งเป็นดิสเกตไปตามสารทูตกับหนังสือพิมพ์ต่างๆและโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตกรุงเทพบื้อไปเลยประเทศไม่เพียงแต่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับงาน50ปีนั่งบัลลังก์เท่านั้นแต่ยังคงอยู่ในบรรยากาศเข้มข้นของความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลบรรหารที่รุ่งริ่งด้วยเรื่องอื้อฉาวมากมายมีหนังสือพิมพ์2ฉบับเท่านั้นที่กล้ารายงานเรื่องนี้ซึ่งทั้ง2มีความเชื่อมโยงกับตรีทศยุทธเทวกุลซึ่งเป็นคนสนิทของเปรมคำอธิบายค่อยๆเล็ดรอดออกมาวังเชื่อว่าสุจารินีที่อยู่ในลอนดอนพร้อมกับลูกๆนั้นคมเหงบุษยาน้ำเพชรลูกสาวคนเล็กที่เกิดมาผิดคำทำนายที่ว่าสุจารินีจะได้เป็นราชินีหากเธอได้ลูกชาย5คนประมาณวันที่23พฤษภาคมวชิราลงกรณ์บินไปอังกฤษและนำลูกสาวกลับมาเขาสั่งให้บรรหารจัดการไล่และประนามอนันต์กับสุจารินีมีรายงานว่าบรรหารเข้าพบวชิราลงกรณ์และภูมิพลหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะเดียวกันสุจารินีก็ว่ากันว่าแจ้งความกับตำรวจอังกฤษว่าลูกสาวของเธอถูกลักพาตัวแต่หากเธอทำอย่างนั้นจริงวังไทยกับวังอังกฤษก็ร่วมมือกันจัดการให้เรื่องนี้เงียบหายไปเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ชัดเจนบางทีอาจจะเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกบุษยาน้ำเพชรแม้ว่าวชิราลงกรณ์จะไม่เคยสนใจเธอมาก่อนเลยก็ตามส่วนเรื่องการคบชู้ระหว่างสุจารินีกับอนันต์ที่เป็นลูกน้องของวชิราลงกรณ์และนักบินคู่มือมาหลายนานหลายปีตามคำของผู้ช่วยทูตด้านทหารชาวต่างชาติที่ประจำกรุงเทพรายหนึ่งที่รู้ข้อมูลเรื่องนี้ดำเนินมา3ปีแล้วเป็นอย่างน้อยโดยได้รับความเห็นชอบจากวชิราลงกรณ์เองแต่เหตุผลที่แท้จริงนั้นไม่สำคัญไม่ว่าวชิราลงกรณ์จะห้ามอย่างไรสาธารณชนไทยก็พร้อมยอมรับว่าสุจารินีกับอนันต์ได้ทรยศต่อเขาและเธอได้ข่มเหงน้ำใจเจ้าหญิงตัวน้อยวังสรุปว่าเธอไม่เหมาะสมกับการจะเป็นมหิดล
วชิราลงกรณ์ผ่านพ้นมรสุมลูกนี้ไปอย่างสง่าผ่าเผย เพื่อเน้นย้ำบุญญาธิการระหว่างมรสุมปั่นป่วนในวันที่28พฤษภาคมวชิราลงกรณ์ทำพิธีหล่อพระพุทธรูปทองคำในบรมมหาราชวังในช่วงหลายวันต่อจากนั้นเขาเป็นประธานในงานศพแทนพ่อหลายครั้งและ2สัปดาห์ต่อมาเขาก็ร่วมในงานมหกรรม50ปีทั้งบัลลังก์ข้างกายเขามีโสมสวลีกับลูกสาวทั้งสองอยู่ตลอดเวลาวันที่13กรกฎาคมเขาไปร่วมงานวันเกิดโสมสวลีพร้อมกับลูกสาว2คนอีกเช่นเคยและโสมสวลีก็ไปร่วมงานวันเกิดของเขาในวันที่28กรกฎาคมน่าสนใจนะครับเครือข่ายเจ้าเขาเป็นตระกูลเดียวกันนะครับก็การรวมหัวกันหรือการกระทำต่างๆเหล่านี้นะครับก็น่าคิดเหมือนกันว่านะครับน่าจะอยู่ในลักษณะของการที่ตระกูลของเจ้านะเขาไม่อยากให้เลือดข้างนอกนั้นจะต้องมาเป็นราชินีแล้วเขาแพ้ไปครั้งหนึ่งด้วยความดื้อของเสี่ยโอนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่น่าจะยอมนะอันนี้ผมตีความนะครับสำหรับคนไทยจำนวนมากนี่คือตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งของเทพนิยายเจ้าชายผู้วอกแวกหลงผิดกลับคืนสู่โสมสวลีภรรยาผู้อดทนที่เป็นเจ้าหญิงเลือดน้ำเงินที่เหมาะสมเพื่ออธิบายเรื่องนี้คนของวังยกสูตรผสมเจ้าอันขลังมหัศจรรย์ขึ้นมาพวกเขายืนยันว่าเขากับสุจารินีไม่เคยมีอะไรมากไปกว่าการอยู่ร่วมกันแบบเจ้ากับไพร่ที่ฝ่ายหญิงไม่ได้เลื่อนชั้นและบอกว่าการมั่นหมายกับโสมสวลียังคงเป็นผลอยู่คนของภูมิพลรายหนึ่งอธิบายอย่างไม่ได้ตั้งใจให้ขันต่อความย้อนแย้งในคำพูดของตัวเองว่าการหย่าจากโสมสวลีไม่เป็นผลเนื่องจากว่ามันถูกจัดการในศาลไม่ได้มีพิธีขึ้นในวังที่ภูมิพลเป็นประธานส่วนการแต่งงานกับสุจารินีนั้นก็ไม่เคยเป็นทางการเพราะมันเป็นพิธีที่ทำแต่ในวังแต่ไม่เคยมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่พอถึงสิ้นปีก็เข้าอีรอบเดิมวชิราลงกรณ์ไม่เคยออกงานกับโสมสวลีอีกต่อไปและเขาใช้เวลากับสาวๆที่สรรหามาจากแหล่งต่างๆเขายังอาศัยอยู่ที่วังนนทบุรีและวางแผนจะไล่โสมสวลีออกจากวังในเมืองพฤติกรรมของเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจริงๆว่ากำลังเขาอยู่เบื้องหลังการปลดอธิบดีกรมตำรวจพศบุญญจินดาเพราะพศกับภรรยาที่เป็นนางสนองในวังของวชิราลงกรณ์ถูกกล่าวหาว่าช่วยสุจารินีหนีออกนอกประเทศพร้อมเครื่องเพชรทั้งหมดมันเป็นสัญญาณอีกอันหนึ่งที่บอกว่าคนที่จะเป็นราชาคนที่10ด้วยวัย44นั้นยังคงดุร้ายและอยู่นอกเหนือการควบคุมบางคนคิดว่าภูมิพลสามารถหาความปลอบประโลมใจได้จากความประพฤติอันไม่ด่างพร้อยของลูกสาวอีกคนคือสิรินธรแต่กระทั่งเธอก็ทำให้เขาผิดหวังอยู่บ้างในต้นทศวรรษ2533เธอปฏิบัติหน้าที่ของเธออย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่เธอแทบไม่ฉายแววที่จะเป็นผู้กุมบังเหียนของวังได้เลยเธอยังคงดูอ่อนและอโนเนะมาเกินไปพิมพ์หนังสือคิกคูเกี่ยวกับการเดินทางท่องต่างแดนของเธอสนใจในประวัติศาสตร์และโบราณคดีขณะเดียวกันเธอหลบเลี่ยงแรงกดดันอันเกิดจากพี่ชายของเธอและของวังในการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วยการหนีไปต่างประเทศบ่อยๆพอย่างวัย40ปีในปี2538สิรินธรแสดงแววของความมีวุฒิภาวะและบารมีในสถานะของเธอเธอสามารถสยบผู้คนรายรอบเธอได้อย่างง่ายดายและแสดงความเห็นเป็นการส่วนตัวด้วยความมั่นอกมั่นใจกระทั่งในประเด็นการเมืองเธอรับทำหน้าที่ดูแลลูกสาวของวชิราลงกรณ์ซึ่งก็คือพัชรกิตติยาภาที่หลังจากสุจารินีถูกไล่ออกไปก็กลายเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งในรุ่นสำหรับการนั่งบัลลังก์สิรินธรยังได้ช่วยสมสวลีสร้างภาพได้ดีขึ้นอีกด้วยถึงอย่างนั้นกล่าวกันว่าเธอก็ยังคงเป็นที่อุกอั่งคับข้องใจในใจของภูมิพลที่มองเธอเป็นทายาทสืบงานพัฒนาของเขาเขาคาดหวังสิรินธรให้แสดงตนว่ารอบรู้อย่างตัวเขาในเรื่องภูมิศาสตร์อุทกศาสตร์การสื่อสารและการเกษตรกระทั่งเธอเองก็ยอมรับว่าตัวเองทำให้พ่อผิดหวังด้วยน้ำหนักและความอุ้ยอ้ายทำให้ลำบากที่จะย่ำลุยโคลนป่ายเขาไปยังหมู่บ้านห่างไกลนี่ทำให้ภูมิพลนั่งลำบากใจกลางทางแยกลูกชายมีพลังในการใช้อำนาจแต่มีวิจารณญาณที่เลวร้ายและไม่สนประชาชนลูกสาวใส่ใจและมีวิจารณญาณที่ดีแต่ไม่มีพลังในการใช้อำนาจท่ามกลางแสงบัลลังก์มาเรืองแห่งการเฉลิมฉลองการนั่งบัลลังก์นานเรื่องประดานี้ดูจะไม่มีอะไรเขย่าภูมิพลได้อย่างน้อยก็ในภาพสาธารณะในวันเกิดของเขาในปี2539
แทนที่จะทอดทิ้งทอดถอนในเรื่องร้ายๆของปีอย่างอลิซาเบธเขาพูดจาอย่างมีสง่าราศีแบบผู้อาวุโสอาบน้ำร้อนมาก่อนเกี่ยวกับชีวิตราชอาณาจักรของเขาและความสำเร็จในราชการของเขาเขาแสดงปรัชญาไปเรื่อยเปื่อยแสดงความหมกมุ่นแปลกๆที่เกี่ยวกับตัวเลขวันเวลาของวาระของการเฉลิมฉลองอายุเฉลี่ยของคนที่นั่งฟังเขาพูดและอื่นๆหลังจากบอกว่าประชาชนต้องการให้เขาปกครองต่อไปอีก50ปีภูมิพลใคร่ครวญในท่วงท่าของพุทธกุรูว่าประเทศได้พัฒนาดีขึ้นมาเพียงใดแล้วโดยบอกว่า จะบอกว่าสมัยโน้นกับสมัยนี้เป็นอย่างไรต่างกันไหมต่างกันจะว่าสมัยโน้นดีกว่าสมัยนี้ก็พูดไม่ได้ว่าสมัยนี้ดีกว่าสมัยโน้นก็พูดไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้เรามีสิ่งใดเราก็มีอยู่ในปัจจุบันในอดีตเราเคยมีอะไรก็ผ่านไปแล้วในอนาคตจะมีอย่างไรก็ต้องคอยดูว่าจะร่วมกันสร้างอย่างไรถ้าร่วมกันสร้างดีก็ดีถ้าร่วมกันสร้างไม่ดีก็เสียใจก็ไม่ดีปัญหาอยู่ที่คำว่าดีคืออะไรไม่มีทางที่จะวิเคราะห์ศัพท์ว่าดีหรือคำว่าดีนี่มันสั้นๆรู้สึกว่าจะเป็นคำที่สั้นที่สุดในภาษาอาจจะไม่สั้นที่สุดเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวไม่สั้นยังมีคำที่สั้นกว่าแต่อย่างไรก็สั้นมากใครจะมาวิเคราะห์คำนี้ได้รู้สึกว่ายากเพราะว่าแต่ละคนก็นึกว่าดีแต่ไม่แน่ว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็ตามถ้าพูดคร่าวๆความดีคนก็เข้าใจแต่จะบอกว่าเป็นอะไรอ่ะยากความดีคืออะไรที่ทำให้เรามีความสงบสุขความสุขใจแท้ๆเป็นผลดีคนที่ไม่ดีเรียกว่าคนเลวคำว่าเลวนี่ก็ยาวกว่าหน่อยคนเลวก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ว่าอะไรคนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากถ้าแต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีเขาบอกต่อไปว่าหากมีธรรมชี้นำประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าอย่างที่เป็นมาในช่วง50ปีแรกของเขาเมื่อเขาพูดจบและโผล่ออกมายังสวนภายนอกที่มีประชาชนหลายพันรออยู่พวกเขายัดธนบัตรใส่มือของเขาอย่างกระตือรือร้นขณะเดินผ่านไปตามทางคนจนที่สุดมอบเงินให้คนรวยที่สุดด้วยหวังว่าจะก่อบุญกุศลให้ชะตาชีวิตของตนดีขึ้นการปราศัยคืนวันส่งท้ายปีเก่าภูมิพลย้ำคำขอบคุณแก่ประชาชนสำหรับการเฉลิมฉลองที่ใหญ่โตเขากล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญแห่งปีเช่นนักมวยไทยชนะเหรียญทองโอลิมปิกการมาเยือนของอลิซาเบธและบิลคลินตันและการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศสำคัญ2งานทั้งหมดนี้เชื่อมโยงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งถึงความสำเร็จของรัชสมัยก็เอาดีเข้าตัวนะครับก็ในช่วงปี33ถึง39นะครับช่วงนั้นนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรนะครับเรื่องข้างในจัดการไม่ลงตัวนะครับนะก็นี่ถือเป็นเรื่องนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจเรื่องในวังนะครับก็ย้อนภาพให้เราได้เห็นที่มาที่ไปนะครับนี่เราเหลือตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับตอนสุดท้ายนี่อาจจะไม่ทราบจะแบ่งต้องแบ่งเป็น2ช่วงหรือเปล่านะครับผมต้องดูอีกนิดนึงนะครับอาจจะนะครับเป็นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจและพี่น้องตอนหน้านี่สำคัญนะครับสำคัญแล้วก็เขาจะเน้นเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ยได้โอกาสที่ตีกินเลยนะครับเนี่ยนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกิดเหตุปรากฏการณ์นั้นก็นะเป็นการย้อนประวัติศาสตร์บันทึกประวัติศาสตร์จากมุมมองของคนที่มองละเอียดนะครับบันทึกเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงแต่ละช่วงอันไหนสำคัญก็ทำโน้ตเอาไว้แล้วก็สุดก็เอามารวมนะครับเป็นประเด็นต่างๆ IMF ก็จะเข้ามานะครับในช่วงนั้นนะครับช่วงเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับดูสิว่ามันจะนะลงเอยกันอย่างไรนะครับนั่นก็จะเป็นนะครับตอนใกล้ๆจะจบแล้วนะครับอาจจะต้องอีกประมาณตอน2ตอนนี่แหละนะครับไม่น่าจะเกินนี่มากนะครับอ่านยาวๆก็ไม่ไหวนะพี่น้องวันนี้ก็นะครับกำลังเหมาะแล้วตอนนี้นะครับตาเริ่มจะปิดครับนะ
นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าสนุกมากตอนหน้านะครับนะครับสนุกมากๆนะครับก็เอาไปนะให้พี่น้องติดตามกันในโอกาสต่อไปนะครับพยายามนะจะให้จบนะครับจบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ให้พี่น้องได้ไปนะครับส่งกันให้ฟังย้อนหลังนะคนใหม่ที่รู้จักให้เขาบอกทนนะอดทนฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็นี่ยาวไปถึงปี49เลยนะหนังสือมันจะจบตรงนั้นนะครับนะก็ถึงตอนล้มนะนายกทักษิณนั่นแหละนะครับแต่เสียดายนะพอแฮร์รี่ไม่ได้เขียนอะไรที่นะครับสมนะหลังจากปี49ซึ่งจริงๆถ้าเขาจะเขียนนี่มุมมองของเขานะครับน่าสนใจมากแต่ว่าตัวเขานั่นเข้าประเทศไทยไม่ได้นะครับนะตัวเขาก็รู้ตัวดีนะครับที่จริงถ้าไปบอกว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเจ้านั่นนะครับแล้วเขียนอย่างที่เขาเขียนนี่คงหมดโอกาสอยู่ประเทศไทยถึง13ปีนะครับนะครับเนี่ยพี่น้องครับก็นะครับให้ติดตามนะติดตามนะครับตอนนี้ก็คงจะเนื้อหาคงจะเอาแค่นี้ก่อนไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปนะมันจะเหนื่อยนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงว่าพี่น้องเข้ามานะครับมีประเด็นอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเหลืออีกอาจจะประมาณสักนะครับน่าจะประมาณสักน่าจะ2ตอนหรืออาจจะประมาณไม่น่าจะเกิน4ตอนนะเอาเวลานะดูกันให้ครบก่อนนะครับไม่น่าจะเกินนี้เดี๋ยวผมดูตอนจบนะครับตอนจบเนี่ยก็นะครับพอลแฮนรี่เนี่ยจบหนังสือโดยการนะมองถึงการหลบหน้าของกษัตริย์ภูมิพลไปอยู่ที่วังไกลกังวลแล้วก็นะครับการมองไปนะเป็นจะว่าเป็นบทสรุปไกลๆก็ได้ว่าอนาคตของราชวงศ์จักรีเนี่ยมันจะเป็นยังไงแน่นะก็เล่าย้อนเรื่องต่างๆเข้ามาก็ถือว่าเป็นการขมวดประเด็นตอนท้ายได้น่าสนใจทีเดียวนะครับพี่น้องก็ติดตามนะครับนี่บทสุดนะจบท้ายนะครับสำหรับหนังสือเรื่อง The King Never Smiles นะครับก็ลงเอยน่าจะอีกประมาณสัก4ตอนพี่น้องถ้าจะอ่านเนี่ยผมคงจะอ่านแบบตอนหนึ่ง30นาทีนะครับเหลืออีก4ตอนสุดท้ายนะครับจะได้เอวังกันสักทีนะครับ นะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากพี่น้องนะเป็นประโยชน์มากก็ฟังแล้วก็อย่าได้เก็บไว้กับตัวเองนะครับผมทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลย์ลิสต์นะคือเอาตอนต่างๆนั้นมาเรียงต่อกันนะครับแล้วพี่น้องก็พิมพ์คำนี้เข้าไปละกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีนะครับตอนต่างๆโผล่ขึ้นมาให้นะครับหรือว่านะครับเปิดทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะรันกันไปเรื่อยๆพี่น้องไม่ทราบเป็นยังไงบ้างครับนะนี่ก็เป็นวันต้องถือว่าเป็นวันศุกร์นะครับตอนบ่ายๆที่ประเทศไทยนะครับเข้าตอนบ่ายแล้วก็ทานข้าวทานปลากันนะครับเที่ยงตอนนี้ก็เที่ยงกว่าก็ถือเป็นช่วงบ่ายนั่นเองนะครับเที่ยง53เกือบจะบ่ายโมงนะครับก็ขอให้ทานข้าวให้อร่อยกันนะครับหมดแดงล้มช้างมีใครมาอยู่บ้างไหมนะครับพี่น้องเรายังไงก็มีคนมาอยู่เรื่อยๆนะตามกำหนดเวลาเนี่ยนะครับขนาดเมื่อคืนเนี่ยจัดตอนประมาณตีหนึ่งนะก็ยังมีพี่น้องนะครับอุตส่าห์มากันนะครับนะมดแดงล้มช้างนะดร.เพียงดินออฟฟิเชียลนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแล้วก็มีในห้องสมุดไม่ทราบจะมีใครอยู่ที่ไหนยังไงกี่คนนะครับจริงๆผมอยากจะพูดเรื่องนะงานที่เราจะต้องช่วยกันทำในพี่น้องหลายท่านเนี่ยวันนี้ก็บอกมานะว่าดร.จะทนไม่ไหวแล้วจะทำอะไรก็ให้ทำเถอะนะครับให้เร่งทำเถอะนะพวกเราจะทนไม่ไหวและปากท้องก็ลำบากเหลือเกินนะบางคนก็บอกนะเอาอาวุธอะไรมาให้หน่อยด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะครับนะต้องเรียนพี่น้องนะครับแล้วผมจะมาขยายความกันทีหลังว่าเรื่องอาวุธเรื่องต่างๆเนี่ยผมไม่มาพูดถึงตรงนี้เพราะแนวของประชาชนเราเนี่ยถ้าไปเล่นตรงนั้นเนี่ยนะครับมันโดยเฉพาะถ้าไม่พร้อมอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยนะครับอ้างเป็นสาเหตุในการมาทำร้ายพี่น้องเรามันได้ความสะใจละพี่น้องแต่ว่าไอ้ความสะใจเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีมันต้องมีความพร้อมนะครับมันต้องมีความพร้อมแล้ววันนี้เรื่องที่เราทำได้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีความจำเป็นอยู่แล้วก็สามารถจะทำต่อได้เลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าทำไมผมไม่นะไม่พูดถึงเรื่องนะครับการใช้กำลังการสร้างกองกำลังต่างๆนะครับ หลายประเทศที่เน้นไปที่การใช้กำลังเนี่ยลงเอยด้วยสงครามกลางเมืองทั้งนั้นแล้วก็จบไม่สวยทั้งนั้นนะครับ
ซากปรักหักพังมีความอ่อนแอเนี่ยนะครับดีไม่ดีต่างชาติเขาฉวยโอกาสเข้ามาด้วยซ้ำนะครับมันก็เดี๋ยววันหลังค่อยขยายความกันให้มันชัดเจนนะครับพี่น้องไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนนี่นะครับก็ไม่น่าผิดหวังเลยนะถือว่าดีเยี่ยมเลยครับ23รายนะทั้งที่ก็เนี่ยเราก็ถือว่านัดกันอย่างเงี้ยพี่น้องใครว่างก็มาฟังนะแต่ว่าไม่ว่างก็ไม่ได้แปลว่านะครับมันจะเสียหายอะไรเพราะว่าพี่น้องสามารถที่จะแห้งได้แต่ว่าอยากให้พี่น้องนะครับโอ้นะครับก็ส่งนะลิงก์เดียวนั่นแหละนะครับก็เอาตอนที่1เลยไปดูที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ไปแล้วก็เขาดู1ปุ๊บเดี๋ยวมันจะมี2โผล่มาดู2จบก็มี3 4 5โผล่มาอย่างนี้นะครับคุณสุสาครนะครับมาแล้วนะครับเสียงโอเคนะครับขอบคุณครับนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณโยธินบอกว่ามาช้าหน่อยนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ฟังย้อนหลังได้คุณโซดาบอกว่าเมืองไทยร้อนมากๆเห็นใจครับผมนี่ไม่ได้เจออากาศร้อนจัดๆยาวๆนี่มานานแล้วนะครับเนี่ยคิดว่าถ้ากลับเมืองไทยสงสัยจะลำบากมากนะครับคงจะอยู่ยาวๆตลอดปีสงสัยจะลำบากนะก็ต้องไปปรับตัวใหม่แต่พูดยังก็ไม่ใช่เด็กเลี้ยงควายเนาะเจอมาหมดครับเรื่องร้อนนะครับสมัยหน้าร้อนนี่มันร้อนจริงนะเมืองไทยหน้าร้อนที่ร้อนจัดๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าทรมานเนี่ยคือหน้าร้อนในช่วงเดือนเข้าใจว่ากรกฎาเนี่ยช่วงที่ต้นข้าวมันเริ่มเขียวๆอ่ะพี่น้องแล้วก็มีปูมากร้อนจัดมากๆนะครับนี่แหละนะครับจุลายนี่แหละนะกรกฎาเนี่ยแต่ว่าที่ร้อนหนักเลยก็นะที่ทรมานก็นี่แหละนะครับช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยนะแต่มันก็แปลกนะมันก็จะมักจะมีไอ้ฝนตกในช่วงใกล้ๆสงกรานต์นะฝนตกไล่มะม่วงอ่ะนะครับนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความเย็นธรรมชาติมันมีจุดสมดุลของมันแต่ปีนี้นี่เป็นห่วงพี่น้องเรื่องนะความแล้งนี่แหละนะครับแล้วก็ฝนตกไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่มันก็มีผลจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ภาวะโลกที่มันเปลี่ยนนะครับด้วยภาวะแปรปรวนไปหมดนะบางที่ตอนนี้หิมะยังตกอยู่เลยนะพี่น้องนะครับก็หลายที่ก็แห้งแล้งบางที่ก็นะครับน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับคุณสุสาครบอกว่าขนาดเขายังอะไรเล่นงานกันแล้วพวกเขาจะไม่เล่นกับเราเหรอนะครับอ๋อไม่จัดมานานแล้วนะครับนะครับก็นะครับสันดานคนพวกนี้เราก็เห็นกันอยู่นะครับแต่ก็จะเป็นดินรักไทยนะครับอยู่ที่นู่นนะครับมดแดงล้มช้างมีใครบ้างละเนี่ยมาเนี่ยนะครับโอ้ยหลายคนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องย้ำไปหน่อยนะครับคุณมิวสิกมาแล้วนะครับปี39เป็นปีที่เสียหมองสุดๆก็ความรู้สึกกับคุณเบนซ์เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะรักกันมากนะแล้วเธอก็สวยจริงๆครับผมยังทันนะตอนเป็นเด็กเนี่ยเธอเป็นดาราเนี่ยโอ้โหคนอะไรมันสวยมากนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนเนี่ยจริงๆเขาอยู่นะครับก็จนมีอายุแล้วลูก3คนอ่ะแล้วนะขนาดนั้นแล้วนะครับก็อยู่กันจนนะครับเรียกว่าก็แหมนะเหนียวแน่นขนาดนั้นแต่ว่ามันน่าแปลกนะเนี่ยคนที่ไม่ใช่เชื้อเจ้าเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมทั้งสุจารินีแล้วก็ทั้งหม่อมศรีรัตน์เนี่ยจากลูกชาวบ้านถึงตอนที่เขาจะนะชิงกันในเรื่องความชอบธรรมเนี่ยนะเขาจัดการถอนรากถอนโคนเลยนะไม่มีเยื่อใยไมตรีให้เลยนะทั้งที่สองคนนี่สวยมากอะแล้วนะทั้งโสมสาวรีแล้วก็คนที่อยู่ปัจจุบันนี่เทียบกันไม่ติดอ่ะสองคนนี่ดูดีมากนะทั้งยุวธิดาแล้วก็หม่อมศรีรัตน์เนี่ยหน้าตาหน้าก็จริงๆผมพยายามจะไปเป็นภาพว่าเป็นโสเภณีอะไรมาก่อนเนี่ยนะครับจริงๆตัวหม่อมศรีรัตน์เองประวัติครอบครัวอะไรเขาก็ไม่ได้ธรรมดานะนะครับก็ถือว่าเป็นคนมีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะลองขุดคุ้ยในเรื่องเหล่านี้ย้อนหลังดูเพราะว่าฟังมาบางทีนะหลายเรื่องเนี่ยผมดูภาพมันเหมือนบางอันจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ละไม้แล้วดูประวัติของหม่อมศรีรัตน์เองเนี่ยผมว่าเธอน่าจะใสบริสุทธิ์มากกว่าที่เราพยายามปั้นแต่งกันนะครับก็อยากจะดูเหมือนกันแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือเมื่อคุณไม่ใช่เชื้อเจ้าเนี่ยคนที่จะเป็นราชินีองค์ต่อไปโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาจะปักใจแล้วว่าจะเอาฟ้าชายขึ้นเนี่ยไอ้ที่ขึ้นมาขัดตาทับอยู่เนี่ยดีไม่ดีจะไม่มีใครได้สักคนนะคนที่ขึ้นกันมาเปลี่ยนกันมาเนี่ยจะไม่ได้สักคนเพราะเขาต้องการรักษาภาพของการเป็นเชื้อเจ้าแล้วคนที่เป็นเชื้อเจ้าเขาอยากสืบทอดในตระกูลของเขาจะให้คนลูกชาวบ้านขึ้นมาได้ยังไงนะครับเป็นปีตั้งคำถามสถาบันมากก็จริงนะครับแต่ชาวบ้านหลายคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ได้ข่าวก็ชอบคำซุบซิบนินทาก็มีแต่ซุบซิบนินทาแล้วก็นะครับเกิดความรู้สึกเล็กน้อยก็
เรื่องของเจ้าเขาอย่าไปเกี่ยวอะไรนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนี่คุณมิวสิกก็บอกว่ารู้สึกกับปี4041เขาได้แยกข่าวในราชสำนักออกจากข่าวในประเทศนะเอามันไปอยู่ตรงหัวเลยครับนะครับนะก็จริงๆตั้งแต่ช่วง3-3-5นะเป็นต้นมานั่นแหละนะครับ3-3เป็นต้นมา10ปีนั้นปีก็ดังช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นดังก็สู้กันมีบทบาททางการเมืองนะครับแถมให้อีก2คนคือลุงนวมทองและนปก.ครับอุบลรัฐสร้างภาพสร้างโครงการ To be Number 1ในช่วงนั้นนะถ้าใครบอกว่ามหิดล Family จนอยากให้ดูภาพถ่ายอุบลรัฐนะครับนะเขาไม่จนหรอกครับเขาไม่จนหรอกถึงขนาดเปิดเพลงอะไรดีเนาะนี่มาช่วยกันคุณสมชายป้าสมจิตก็น่าจะดีนะนะนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับเนี่ยก็ร้องกันได้แสบนะผมว่าวงเรานี่แหละนะสุดยอดนะครับผมว่าสุจารินีนะครับโดนโสมแกล้งตลอดมันไม่ใช่โสมองค์เดียวสิผมว่ามันทั้งคนที่อยู่เบื้องหลังเขาทั้งหมดนะครับแผนงานต่างๆที่เขาจะเล่นงานเนี่ยโอ้โหนะครับยิ่งชัดเจนอย่างนั้นนะครับจ่อรุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามาเนี่ยเชื้อเจ้าที่เขาอยู่กันมาเป็นพี่เป็นน้องกันมาจะให้คนนอกเข้ามาและชุบมือเปลือกไปยังไงเนี่ยนะครับ ผมมาสิงเพชรเป็นราวปี2000นะครับลูกชายไม่เอาเลยนะแต่เอาคนนี้คนเดียวนะครับน่าคิดไหมทำให้ไม่เอาลูกชายนะทำไมไม่เอาลูกชายนะฮะก็จริงนะเพราะอะไรนะครับก็มีเรื่องเล่ากันต่างๆนะแต่ผมไม่อยากจะไปเรื่องเล่านะเอาเป็นว่าเราก็นำเสนอในส่วนเนี้ยนะครับตามหนังสือเล่มนี้ถ้าคนดูสตรีมรายการพี่น้อยผมบอกเลยว่าหลวงตากำลังออกรายการอยู่ครับอ๋อเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเช็คอะไรอย่างอื่นเลยถือว่านั่งของเราสดไม่มีปัญหาครับพี่น้องแค่มาเป็นเพื่อนกันแล้วคุยอย่างนี้เพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเปิดหูเปิดตาคนเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าผมมาแต่งมาอ้างเป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยลเนี่ยเขารับประกันแล้วก็คนที่เขาอยู่นั่นแล้วก็เราตรวจสอบกับระบบของนะความทรงจำแล้วก็หน้าข่าวต่างๆนี่มันเป็นไปตามนั้นเขาผูกร้อยให้ในลักษณะที่คนไทยไม่กล้าผูกร้อยไม่กล้าจะเขียนนะครับคุณทีโอแวะมานะครับขอบคุณครับอ๋อบอกว่าเพลงต่อไปผมขอเพลงพี่จิ้นได้ไหมครับก็นะครับส่งกันมานะครับเดี๋ยวจริงๆวันนี้เนี่ยใกล้ในช่วงที่พี่น้องเราเนี่ยนะถูกยิงเพราะนั้นก็นะจะชนอะไรบ้างก็เอามาบ้างก็โอเคนะครับ พี่คิดว่านะที่เบสฮ่องกงจะปลดแอกประเทศภายในกี่ปีครับนะอีกนานครับอีกนาน ที่เบสเนี่ยจีนเขาไม่ยอมจนกระทั่งประเทศจีนล่มสลายนั่นแหละมันถึงจะมีลักษณะอย่างนี้แล้วก็อย่างฮ่องกงเองเนี่ยเขาก็ถือเขามาใช้นโยบายผ่อนนะผ่อนปลนนะครับนะ1ประเทศ2ระบบใช่ไหมครับนะก็จริงๆนะฮ่องกงที่เป็นอย่างฮ่องกงเนี่ยมันสามารถจะดึงดูดทรัพยากรแล้วก็นะครับให้ประโยชน์กับคนจีนแผ่นดินใหญ่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปอยู่ในแบบจีนไปซะหมดเนี่ยเสน่ห์ของฮ่องกงมันก็หายไปพอสมควรนะครับแล้วการต่อสู้ของคนข้างในเองมันก็เขาก็มีอิทธิพลไม่น้อยนะครับในอิทธิพลในฮ่องกงเองอะไรเองและสภาพที่เป็นอยู่นี่มันก็เปิดให้ประโยชน์มากกว่าที่เบสไม่มีพลังมากพอเพราะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จีนเนี่ยเขาพร้อมจะใช้กำลังนะเล่นงานเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงนะครับถาวรสมาชิกถาวรซะด้วยนะเพราะนั้นก็นะจะมาเล่นอะไรเขามันก็ยากครับตอนเย็นจะมาฟังต่อนะครับคุณจำปาโชชัยนะครับขอบคุณมากภาพเสียโอคุณมิวสิกบอกดีครับช่วยกันนะผมก็จะอ่านให้พี่น้องได้ฟังไปด้วยภาพเสียโอในช่วง2010เนี่ยเรื่องเครื่องบินอ๋อภาพเสียนะครับภาพเสียโอเนี่ยนะครับเสียในช่วงทศวรรษ2010คือ2000ช่วงหลังเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเครื่องบินตำรวจคนหนึ่งพบเอกสารว่าเสียโอเป็นเอทนะเอาคนไทยยังจะเอากษัตริย์วชิราที่เป็นมาเฟียแบบนี้อีกหรือนะครับก็มีการตั้งคำถามนะครับข่าวภูมิภาคสิริกิติ์จะทำบุญเลี้ยงพระที่องค์พระวัดอัฐิร.9เอาแน่นี่ข่าววงในมาแล้วเนี่ยนะกิจจะทำบุญเลี้ยงพระที่ร.9เอานะที่ประดับอัฐิร.9แสดงว่าตายไปแล้วแล้วก็จะไปฝังจะไปไว้ที่นู่นสิริกิติ์จะทำบุญได้หรือนะครับจะปรากฏโฉมได้อีกหรือเปล่าครับอ้าวคุณพัทรานิตนะครับบอกว่าฟังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงฟังไม่ได้นะครับลองกด F5 ดูนะครับหรือว่าเปิด refresh ใหม่นะครับตอนนี้เสียก็มีคนใหม่แทนศรีรัตน์นะครับคือสุธิดาอันนี้ก็เห็นอยู่นะครับนะ
ีนานามสกุลศรีนะเชื้อเจ้านั้นหรือเปล่านะครับมีลูกอายุ6เดือนอยู่เยอรมันได้ทราบได้เข้าเป็นผู้ชายด้วยนะผมก็ได้ยินมาอย่างนั้นนะครับนะครับเสียงภูมิพลสมัย3435เหมือนเสียงอภิสิทธิ์ครับครับวันนี้เราก็สู้กันด้วยอาวุธทางสติปัญญานะครับนี่ถูกต้องที่สุดนะครับรอ9ติดคุกรอ10ตายคาคุกอ้าวแล้วเอาไปโน่นนะครับเป็นความหวังนะครับเอานะครับนะก็นะครับมีท่านอื่นนะครับมีใครเขียนอะไรอีกคุณโรบินฮูดอยู่คนเดียวนะครับอยู่กับพี่น้อง89รายนะครับก็ถ้าคุยต่อเนี่ยจริงๆพี่น้องก็จะทยอยมาเรื่อยๆแต่คนคุยมันจะเริ่มเมื่อกี้ก็ตาจะปิดนะผมนะอ่านหนังสือเนี่ยวันนี้เนื่องจากขาดไปหลายวันนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็เอาจังหวะเอาเป็นว่าพี่น้องมาเช็คที่สถานีนี่แหละถ้าวันไหนจัดสดไม่ได้แล้วผมเหนื่อยจังหวะไม่มาอาจจะมีอะไรสั้นๆนะครับก็อัปโหลดมาให้พี่น้องก็ใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มนะครับอันไหนที่มันโอเคแต่วัน2วันที่ผ่านมาต้องขออภัยผมมีงานติดอยู่หลายเรื่องแล้วก็เป็นงานเร่งด่วนแล้วก็เวลาหลับมันไม่พอถึงตอนจัดบางทีก็เบลอๆนะเพราะนั้นพอเบลอๆปุ๊บบางทีทางเทคนิคอะไรมันก็มีจุดบกพร่องเช่นลืมใส่ตัวไมค์เข้าไปเนี่ยมันก็นะครับตัวเองนั่งพูด 5-6 นาทีนะครับมารู้ตัวที่อ้าวนะครับนะแต่โชคดีตรงที่เป็นเนื้อหาสาระคลิปก่อนๆ นี่ก็ถือว่ามีครบนะครับคุณตะวันยังอยู่บอกจริงๆติดตามมานานแล้วแต่ไม่ได้แวะมาทักทายทางช่องแชทอ๋อครับขอบคุณครับจริงๆพี่น้องเราเยอะครับก็ทราบอยู่ตอนนี้ผมก็ดูตัวเลขทุกสถานีรวมกันเนี่ยนะครับก็มีคนวนมาดูกันอยู่เรื่อยๆนี่ก็เชื่อเพราะมีประสบการณ์มาแล้วมาอะไรประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยวันหนึ่งนะพี่น้องมีบางช่วงเนี่ยคนดูวันหนึ่ง 200,000 นะครับแต่ยังต่ำเป็นหาอะไรประชาชนนะแต่ช่วงหลังมันก็นะครับมันมีแตกออกมาเยอะแล้วผมเองก็ไม่ไปเสกสรรปั้นแต่งนะครับก็จะดูพี่น้องคนไหนทำได้แล้วก็ให้เขาทำไปนะครับก็เอาส่วนที่มันขาดเหลืออยู่แล้วก็มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดแต่ว่านะในส่วนของแนวทางการต่อสู้นี่ก็อยากจะให้มันชัดๆนะเป็นความหวังให้พี่น้องบ้างนะครับ แนวทางของคานทีนั่นก็นะครับจริงๆแปลว่าไม่ใช้ความรุนแรงอะไรเลยแต่เป็นความรุนแรงของพลังคนจำนวนมากแต่เราเนี่ยต้องฉลาดยิ่งกว่านั้นไม่ใช่ไปยอมให้มันทุบมันตีวันนี้มันก็ทุบตีเราอยู่ตีทางใจตีทางโครงสร้างอำนาจนะครับของคุณตะวันบอกว่าเริ่มตาสว่างจากด็อกเตอร์นี่แหละติดตามแต่ไม่ได้แวะมาที่รายการสดอยากบอกว่าเพื่อนๆไม่ได้แวะมาทักก็มีเยอะค่ะขอบคุณครับก็พอจะทราบครับว่าพี่น้องเราที่หลายท่านเนี่ยนะครับแล้วแม้กระทั่ง Facebook หลายๆผมก็บอกนะของผมเนี่ยเขาจับตามานานนะครับจับตามาถ้าจะกดไลค์กดอะไรเนี่ยทำตัวเด่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภัยได้มันก็เป็นที่รู้กันนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เน้นไปแสดงภูมิหรือไปโพสอะไรมันยาวหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เอาไว้สำหรับเป็นที่วางคลิปนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปวางไว้นั่นพี่น้องที่ติดตามกันก็จะได้แวะเข้าไป นะครับคุณสุสากรให้เรียนฟรีเรามหาวิทยาลัยประชาชนอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยพวกเราก็เป็นทั้งผู้เรียนแล้วก็เป็นทั้งผู้ช่วยกันสอนนะเพราะนั้นก็ถ้าจะเอาคลิปเอาข้อมูลอะไรมาแบ่งปันกันไหนมันขาดตกบกพร่องเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งคุณฟันธงคอนเฟิร์มเวทีการสร้างความรู้ระหว่างพวกเราอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องความเข้มของการปฏิบัตินะพี่น้องนะชวนคิดชวนลุยเนี่ยนะครับเรื่องของเจ้าเนี่ยมันน่าสรุปได้ชัดแล้วนะพี่น้องว่าเขายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแน่ๆเขามีกลุ่มมีก้อนมีวงตระกูลซึ่งนะครับเขามีสำนึกของการได้เปรียบของการครอบงำเขาถือเป็นอำนาจเขานะนั่นแหละง่ายๆแล้วก็ช่วงที่ต่อสู้กันมาจะ70ปีเนี่ยเขาก็นะรวมเนื้อรวมตัวกันแล้วอย่างวันนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่าทางสายของร.4นั้นเข้ามาตระกูลสายร.4นะมีบทบาทสำคัญนะครับก็พี่น้องก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็จัดการร่วมมือกับทหารเพื่อจะนะดำเนินการให้แน่ใจว่านะครับจะไม่มีการนะเข้ามาเปลี่ยนระบอบมันจะเห็นคุณตั้นนะไปอยู่กับทหารนะพี่น้องไม่ธรรมดาไม่มีอะไรบังเอิญในเชิงการเมืองพี่น้องไปดูให้ดีนะตั้นนี่ตอนแรกจะเข้าเป็นตำรวจนะครับเขาก็ไปสร้างอิทธิพลไว้อาศัยรูปลักษณ์หน้าตานะครับภาพลักษณ์เนี่ยนะครับผู้ชายคนไหนมองคุณตั้นแล้วก็นะพวกทหารก็เขาก็ใช้ตัวนี้เหมือนเขาเลือกอภิสิทธิ์นะครับแล้วอภิสิทธิ์มันเละไปแล้วเนี่ยตัวที่เขาจะชูต่อไปเนี่ยจริงๆนะถ้าตั้นโตทันสร้างบารมีทันเนี่ยเขาจะให้ชิงกับยิงรักนั่นน่ะนะครับเขาวางแผนกันมาแล้วไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยมันมองตัวเล่นแล้วตระกูลพวกนี้เป็นเชื้อเจ้าเหมือนกันหมดดีนะมันไม่เอาตันไปให้เสียโอนั่นน่ะนะสายเสียโอจะไม่มีแรงสู้ไม่ไหวแล้วมั้งหรือว่าสไตล์ตัวใหญ่ไปหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับส
ึ่งสไตล์ของเสียนี่ก็คงจะชอบหลากหลายแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อย่างนี้ก็เราไม่รู้อะไปถึงไหนอะไรยังไงเนี่ยครับเราก็ผมก็ไม่อยากสนใจมากแต่ว่าเขาเนี่ยการเล่นเชิงอำนาจนั้นคนเชื้อเจ้าเนี่ยเขามีอยู่แน่ๆนะครับเขามีแน่ๆแล้วเขาอยู่วงการอยู่ตรงนี้เพราะว่าสำนึกเขานั้นคือเขาเป็นเจ้าของอำนาจถูกปล้นไปนะครับเขาก็จำเป็นจะต้องพยายามที่จะรักษามันไว้แล้วก็จะปล้นคืนวันนี้เขาลุกกลับคืนเนี่ยไอ้จิตสำนึกเหล่านี้มาจากภูมิพลหรือว่าสิริกิติ์แค่นั้นหรือว่าเสียโอหรือว่าพระเทพนะซึ่งดูบื้อๆเนี่ยมันไม่คิดลึกขนาดนั้นหรอกพี่น้องแม้กระทั่งภูมิพลเองตอนขึ้นมาสู่ตำแหน่งนั้นก็ได้เจ้าอย่างรังสิตแล้วก็ธานีเนี่ยสืบทอดประคองบัลลังก์มาเป็น10ปีแล้วตอนหลังภูมิพลพอนะครับธานีเสียชีวิตไปปุ๊บก็เริ่มเติบกล้านะครับก็เลยลุกขึ้นมาสานเกมทางการเมืองเองแล้วทำได้ดีซะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะก็อยากให้พี่น้องเก็บเอาไว้เป็นความรู้เป็นข้อคิดประจำใจว่า นะประจำใจว่าสงครามวันนี้เป็นสงครามระหว่างประชาชนกับชนชั้นศักดินาชนชั้นพวกที่เป็นอภิสิทธิชนซึ่งเขามีเครือข่ายสร้างกันมาผ่านทางประวัติศาสตร์เราไม่สู้ไม่มีใครมาสู้แทนเรานะวันนี้ไม่มีใครสู้แทนเราถ้ายอมมันก็จะอยู่ภายใต้นะครับกฎเกณฑ์เนื้อแหละเพราะว่าถ้าเขาได้มีรัฐธรรมนูญอยู่ในมือเนี่ยต่อไปถ้าเราลุกขึ้นมาเราก็จะเป็นฝ่ายร้ายมั่งนะเป็นคนร้ายมั่งคุณมีสิทธิ์บอกว่าทวดของตั้นกฤษดานะครับตั้นกฤษดาพินิหารยังมีหัวประชาธิปไตยมากกว่านั้นเลยก็นะครับเวลานี้เราก็เห็นคือเด็กคนนี้มันถ้าฉลาดไม่พูดอย่างที่มันพูดว่างั้นเถอะนะครับจริงที่มันพูดอย่างที่มันพูดก็แปลว่านะครับเรื่องที่เขาเล่ากันมาปลูกฝังกันมาการเติบโตอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นอย่างที่เขาพูดมานั่นแหละคือถ้ามีสติปัญญาเนี่ยไม่พูดอย่างนั้นครับไม่พูดอย่างที่ไปพูดบนเวทีนะครับคนฉลาดไม่เท่ากันเสียงอะไรเงี้ยนะครับนี่มันแหมนะนะครับแป๊บหนึ่งผมกำลังพยายามจะดูว่าที่ลิงก์ที่ให้มาเนี่ยเพลงเดี๋ยวนะครับเป็นการปิดท้ายนะเพลงไม่คิดจำไม่ได้ลุงสมชายป้าสมจิตนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามาช่วยนะมาช่วยโฆษณาให้กับพี่น้องเราที่เป็นศิลปินฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะสมจิตเพลงนะครับอ่ะลุงสมชายป้าสมจิตนะครับก็ร้องกันได้สนุกดีนะเพลงนี้นะครับเมื่อก่อนเราเนี่ยก็แสบนะครับอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็นะครับช่วงที่เคลื่อนไหวกันเต็มที่เนี่ยนะครับขึ้นเวทีกันสนุกสนานเลยไฟเย็นนะครับเช่นเคยสนุกนะมีคนบอกเพลงสนุกนะแต่เนื้อหาแม่งเหี้ยจริงๆฮ่าๆๆนะเอานะเอามินี่สงสัยฝั่งตรงข้ามนะครับเอาไปใส่หรือเปล่านะครับเอานะครับคนเสื้อแดงเปิดเผยตัวจริงๆแล้วว่างั้นนะครับเอานี่อันลิงก์ที่ผมจะเปิดเนี่ยนะครับลุงสมชายชายป้าสมจิตนะครับไฟเย็นฝากพี่น้องอีกนะครับโอเคนะสวัสดีครับอยู่ดีเป็นสมโยชน์
น้าเลือกแต่หน้าตาดีลูกดีลูกชายนานมันลูกรำคาญคนรักก็เลยคุ้มสุขชา